สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับพี่เล็กเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ลูกสาว เป็นวันแรกที่ลูกสาวมาเห็นอพาร์ตเมนต์ที่คลิกนะ เขาบอกว่า the best house in Baden นะคะก็คือพี่นี่เป็นที่ที่3นะคะที่เราย้ายนะคะน้องบอกว่าที่เนี่ยดีที่สุดนะคะที่แรกก็ทึ่นเซตเล็กๆถ้าใครตามพี่เล็กช่วงแรกจะเห็นนะคะพี่ต้องเอาเตียงนอนอะตั้งไว้ในห้องรับแขกพอเล็กมากแล้วก็ย้ายไปที่อาร์ดาวนะคะใหญ่ขึ้นมี3ห้องนอนเหมือนกันแต่พื้นที่เล็กกว่านี้ประมาณสักครึ่งเท่าและเนี่ยก็ดีที่สุดพี่คิดแง่บวกนะเราย้ายทุกครั้งเนี่ยมันดีขึ้น เราย้ายทุกครั้งเนี่ยคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนะคะซึ่งพี่ก็ดีใจนะคะที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยครอบครัวเราก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ววันนี้มีข่าวดีนะคะคนเป็นแม่ค้านะคะดีใจมากก็คือที่ทำงานเขาจะซื้ออาหารจากข้างนอกเข้าไปเลี้ยงพนักงานนะคะโดยหัวหน้าเขาเรียกพี่เล็กเข้าไปคุยพี่ก็ทำงานตามปกติอยู่นะคะเดินไปถ่ายเอกสารก็เดินไปเก็บขยะแล้วก็เข้าไปเรียกก็ไปถามว่าวงเธอเป็นยังไงยอดขายดีไหมอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าถ้าเทียบกับช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวเราก็พอใจนะคะก็พอใจทีนี้หัวหน้าก็เลยบอกว่าปีนี้นะที่เราไม่มียูระบูนะเพราะว่าโควิดแต่เราอะอยากจะซื้ออาหารกับเธอนี่แหละค่ะคือข่าวดีที่พี่เล็กจะมาบอกคุณเป็นแม่ค้าเนาะฉันจะซื้ออาหารกับเธอแล้วเอามาเลี้ยงพนักงานที่โรงงานนี่ประมาณ100กว่าคนนะคะแต่ว่าเขาจะสลับกันมากะเช้ากะบ่ายแล้วก็กะดึกนะคะเช้าบ่ายดึกเขาจะสลับกันมาแบบนี้นะคะซึ่งหัวหน้าก็ถามว่าเธอทำอาหารแล้วเอามามาเสิร์ฟได้ไหมพี่ก็เลยเสนอว่าได้นะคะได้แต่ว่าพี่เตรียมพวกวัตถุดิบเนี่ยจากบ้านไปแล้วไปปรุงที่คันทีน่าเพราะว่าที่นี่ก็มีเตามีอะไรหัวหน้าก็บอกก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ทำสุกไปเลยเนี่ยอาหารมันจะไม่ร้อนแล้วมันจะยุ่งยากมากเขาก็โอเคซึ่งพี่ได้ออเดอร์มาเนี่ย3สุกก็คือทุกวันสุกที่ทำงานเนี่ยเขาจะทำไม่วอฟเฟิลก็เกิร์ดคือข้าวของคนนอร์เวย์ค่ะเลี้ยงพนักงานทุกวันสุกทีนี้ที่เขาทำ3สุกเพราะว่าเริ่มจากสุกที่จะถึงนี้นะคะสุกที่ถึงนี้เป็นสุกที่หนึ่งสุกที่สองสุกที่สามพอสุกที่สี่มันจะเป็นคริสต์มาสพอดีนะคะก็จะเป็น3สุกก็คือทำสุกละ1อย่างแต่ทำเยอะๆโดยวันสุกแรกที่จะถึงเนี่ยก็จะเป็นปอเปี๊ยะทอดคนละ2ชิ้นนะคะบวกข้าว1ที่แล้วก็สลัดและน้ำจิ้มพี่ก็เสนอแบบนี้ซึ่งโอเคเพราะว่าหัวหน้าบอกว่าเขาเพิ่งมาบอกวันนี้เขาบอกว่าถ้าเอาเริ่มสุกนี้เธอทำมาทันไหมพี่ก็บอกว่าทันแต่ถ้าเป็นปอเปี๊ยะนะถ้าเป็นอย่างอื่นมันถ้าเป็นอย่างอื่นเนี้ยอาจจะไม่ทันเขาบอกได้แล้ววันสุกที่สองก็เป็นผนังอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำทีละเยอะเป็นผนังแล้วสุกที่สามก็เสนอเป็นยังไม่สุกที่สามยังไม่เสนอแต่คิดไว้ว่าน่าจะเป็นไก่ผัดเทเรกิเพราะว่ามีพนักงานก็บางคนที่เขาแพ้ถั่วตอนแรกพี่จะเสนอไก่ผัดไก่กรอบไก่กรอบผัดเม็ดมะม่วงบางทีเขาอาจจะแพ้เม็ดมะม่วงแต่ถ้าเกิดว่าเขาแพ้เม็ดมะม่วงเราก็ต้องใส่ก็ได้เนาะเดี๋ยวจะเสนอไป2เมนูนี้นะคะสุกที่3นะก็พร้อมข้าวซึ่งกะคนเขาก็เราก็จะเริ่มเสิร์ฟเขาตั้งแต่9โมงเช้าเริ่ม10โมงเช้าไปถึงบ่ายโมงนะคะซึ่งพนักงานเขา100กว่าคนเนี่ยทุกทั้ง3สุกเนี่ยเขาก็จะเวรกันมาเข้ากะเช้าพอดีก็จะเวรกันเข้ามาพี่ก็เลยถามหัวหน้าว่าแล้วกะเช้านี่มันมีกี่คนเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกจะนับให้เพราะพี่จะได้ทำปอเปี๊ยะไปให้พอดีหรือว่าทำเกินไปหน่อยเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเราทอดแล้วไหม้มันแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแถมบ้างอะไรบ้างเนาะก็ข่าวดีมากอย่างวันนี้พี่ก็เลยไปซาวเสียงในกลุ่มที่ Facebook กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารที่นอร์เวย์นี่แหละว่าปอเปี๊ยะ2ชิ้นกับข้าวสลัดแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ย
ขายเท่าไหร่คือมาหลากหลายราคามากมีทั้งแนวที่แบบตั้งราคาถูกเพื่อที่แบบว่าจะให้ลูกค้าเข้าถึงมีทั้งแนวที่ตั้งราคาแบบว่า85โครนไปเลย100โครนก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่เล็กก็จะประมาณเอาแบบไม่ได้เอาแบบว่าสูงมากแล้วก็ไม่ได้เอาแบบถูกเกินเพราะว่าเราก็มีคอสในนั้นนะคะในการทำซึ่งราคาที่เป็นในใจพี่นะไม่น่าจะเกิน85เพราะว่าพี่ได้ออเดอร์ก็มาเยอะไง50ที่แต่ถ้าเกิดว่าขายทั่วไปลูกค้า walk in เข้ามาเนี่ยอาจจะได้อยู่สัก85อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเยอะๆอย่างเงี้ยก็น่าจะน้อยกว่านี้หน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะคือพี่เป็นประมาณแนวแบบว่ากำไรก็อยากได้นะแต่ว่าเราก็อยากให้เขาแบบกินอิ่มอะไรเงี้ยนึกถึงตอนเราไม่มีเงินเนาะเราอยากจะกินแล้วแบบราคาอาหารแล้วมันแพงอ่ะแล้วเราก็ได้แต่เป็นแต่ความอยากอ่ะเรานึกถึงตรงนี้ซึ่งทั้ง3สุกเนี่ยพี่รู้ละว่ารายได้พี่จะประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงเวลาที่พี่ไปทอดเนี่ยมันก็เป็นเวลาทำงานพี่ก็ได้ค่าชั่วโมงด้วยนะแล้วก็บวกได้ค่าเขาซื้ออาหารด้วยพี่ก็บอกหัวหน้าว่าเอ๊ะช่วงที่ฉันยืนทอดเนี่ยมันเป็นเวลางานนะเธอโอเคไหมเขาก็โอเคโรงงานมีเงินเยอะนะคะเขาก็โอเคก็ดีใจ3สุกเนี่ยเรารู้ละว่ารายได้เนี่ยแน่นอนวันเนี้ยก็อยู่นะปอเปี๊ยะน่าจะได้ 3,000 กว่านะคะแล้วก็เลิกงานพี่ก็มาเปิดวงอีกนะคะวันศุกร์เรากะว่าน่าจะได้สักอ่ะ 3,000 อย่างเงี้ยวันนั้นก็ได้ละ 6,000 โครนเนาะอย่างเงี้ยค่ะข่าวดีดีใจมากกู๊ดสตาร์ทเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะความข่าวดีมาบอกนะคะในแบบคนเป็นแม่ค้าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะตั้งแต่ออเดอร์แรกเลยทำให้ดีที่สุดแล้วก็รักษามาตรฐานไว้นะคะเราอาจจะเหนื่อยหน่อยอย่างเช่นพี่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยตรงที่อ่ะพี่ก็อยากจะตกแต่งอาหารให้สวยงามอย่างเงี้ยนะคะพี่ก็จะใช้เวลามากหน่อยแต่ว่าลูกค้าเห็นแล้วเขาพอใจพี่ก็โอเคเพราะว่าลูกค้าเขาจะไม่ใช่แค่มาครั้งเดียวเหมือนกับว่าเราจะได้เขาจะเรียกว่า customer loyalty ก็คือความจงรักภักดีต่อเรานะคะคือถ้าเขาเห็นถึงความตั้งใจของเราเนี่ยเขาก็จะรักแล้วรักเลยนะฝรั่งรักแล้วรักเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มาบอกข่าวดีแค่นี้พี่ก็จะไปผัดไส้ไว้แล้วพาลูกสาวเข้านอนแล้วก็จะมาห่อปอเปี๊ยะให้ได้อย่างน้อยคืนนี้100อันแล้วพรุ่งนี้ห่ออีก100อัน100อันนี้ได้เตรียมไว้ให้ที่โรงงานชีสอีก100อันก็เอาไว้ขายที่วงตามปกตินะคะขอบพระคุณทุกคนเพื่อนๆที่รับชมนะคะแล้วกลับมาพบกับพี่เล็กใหม่นะคะสวัสดีค่ะ